บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องราวของมารยาทในการดำเนินชีวิตของเราที่เราได้เรียนรู้ผ่านทางหนังสือริยาดุศอลิฮีนนะที่อิหม่ามนะววีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการบันทึกเอาไว้อิหม่ามนะววีเนี่ยเป็นนักวิชาการที่เสียชีวิตในตอนอายุประมาณ40กว่าๆแต่พี่น้องดูนะฮะสิ่งที่เขาได้หลงเหลือเอาไว้สิ่งที่เขาได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยวันนี้ได้มีการเอามาเรียนรู้กันได้มีการแปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาต่างๆแล้วก็มีการถ่ายทอดออกไปอย่างเยอะมากมันทำให้เราต้องมาคิดว่าวันเนี้ยเราอายุเท่าไหร่แล้วเราได้ทำอะไรให้กับอิสลามบ้างอิหม่ามนะววีได้เรียนเนี่ยนักวิชาการบางท่านได้อธิบายถึงเรื่องบอกถึงเรื่องความขยันของเขาเนี่ยนะว่าเขาเรียนบางวันเนี่ยเรียนถึง12วิชา12วิชาเนี่ยคือการนั่งเรียนหะดีษนั่งเรียนกุรอานนะถึง12วิชากับบรรดาคณาจารย์ของพวกเขาวันนี้เรามาถึงบทที่167บาบอิสติฮบาบตอลบิริฟกะบทที่ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการมีเพื่อนเดินทางวะตะมีรูฮุมอะลาอันฟุซิฮิมวาฮิดันยุตีอูนะและการต้องมีผู้นำนะในการเดินทางแล้วก็การเชื่อฟังผู้นำอันนี้มี2ประเด็นนะในหัวข้อเรื่องวันนี้เนี่ยก็คือส่งเสริมการมีเพื่อนเดินทางแล้วการต้องมีผู้นำในการเดินทางแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการส่งเสริมเรานะในเรื่องของการเดินทางว่าเราควรจะมีเพื่อนเดินทางไปด้วยลองมาดูว่าหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงเรื่องของการเดินทางเนี่ยท่านนบีว่าไงหะดีษบทแรกในบทนี้เนี่ยหะดีษที่958อานิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอันนัลนาสยะอ์ลามูนมินัลวะฮดะมาอะอ์ลัมมาซารรอกิบุนบิไลลินวะฮดะฮูรอฮุบุคอรีอานิบนุอุมัรหะดีษบทแรกจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรอับดุลลอฮ์บินอุมัรก็เป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากและเป็นหนึ่งในอัลอะบาดิลอัลอัรบะอะห์หนึ่งในซอฮาบะห์ที่เป็นซอฮาบะห์รุ่นเล็กรุ่นเด็กที่ชื่ออับดุลลอฮ์ทั้ง4คนมีอับดุลลอฮ์บินอุมัรอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสอับดุลลอฮ์บินอับบาสแล้วก็อับดุลลอฮ์บินซุบัยร์และอับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่ได้อยู่บนความขยันในเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าในเรื่องของวิชาตัฟซีรอิบนุอุมัรเป็นคนที่เอาใจใส่ในเรื่องของวิชาการหะดีษอิบนุอุมัรก็ได้เอาใจใส่และอับดุลมัรเป็นคนที่เอาใจใส่กับการอยู่ที่มัสยิดอย่างมากในตอนก่อนที่เขาจะแต่งงานอิบนุอุมัรได้บอกว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาอันนันนาสยะอ์ลามูนมินัลวะฮดะมาอะอ์ลัมมาซารรอกิบุนบิไลลินวะฮดะฮูรอฮุบุคอรีท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าผู้คนเนี่ยได้รู้ถึงอันตรายของการเดินทางคนเดียวมาอาลัมในสิ่งที่ฉันรู้มาซารอรอกิบุนบิไลลินวะฮดะฮูก็จะไม่มีใครเดินทางในยามค่ำคืนคนเดียวเลยอันนี้คือการเดินทางนะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแยกระหว่างการเดินทางกับการออกข้างนอกตรงนี้เนี่ยเราก่อนอื่นเนี่ยให้เรารู้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่อนุญาตให้เดินทางคนเดียวอยู่แล้วนะในการเดินทางนะในหลักการอิสลามนี่ประเด็นนี้มัสลานี่อยู่ในเรื่องของผู้ชายในการเดินทางเนี่ยในการเดินทางคนเดียวถามว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถ้าหากว่าผู้คนเนี่ยได้รู้ว่าอันตรายของการเดินทางคนเดียวเนี่ยในสิ่งที่ฉันรู้ก็จะไม่มีคนเดินทางคนไหนที่จะเดินทางในยามค่ำคืนคนเดียวรายงานโดยมุฮัมมัดบุคอรีหะดีษต่อมาเดี๋ยวจะมาอธิบายหะดีษบทนี้นะหะดีษบทต่อมาวันอันอัมร์อิบนุชุอัยบ์อันอบีฮิอันจัดดิฮิรายงานจากอัมร์ชุอัยบ์จากพ่อของเขาแล้วก็จากปู่ของเขาร็อฎิยัลลอฮุอันกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัรรอกิบุชัยฏอนวัรรอกิบานิชัยฏอนานวัสซะลาซะตุรักบรอฮุบุดาวูดวะติรมิซีวันนะซาอีบิอะซานีดศอฮีฮะวะกอลติรมิซี
ฮะดีษุนฮะซันฮะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัรรอกิบชัยฏอนคนเดินทางคนเดียวเนี่ยคือชัยฏอนวัรรอกิบานชัยฏอนนานและคนที่เดินทาง2คนก็เป็นชัยฏอน2ตัววัสซะลาซะตุรักบุนและการเดินทาง3คนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางจริงๆหะดีษได้รายงานโดยอบูดาวูดตินมิซีวันนะซาอีด้วยกับสายรายงานที่ซอฮีหะที่ใช้ได้และอิหม่ามติรมิซีได้บอกว่าหะดีษุนฮะซันหะดีษที่เชื่อถือได้มาดูบทต่อมาจะมาอธิบายที่บทที่2อีกวะอันอบีซะอีดวะอบีฮุไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลาจากอบูซะอีดอันคุดรีแล้วก็อบูฮุไรรอฮ์ทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็น2คนที่รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากทั้งคู่เลยอบูฮุไรรอฮ์เป็นที่รู้กันว่าเป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีทั้ง2ได้บอกว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาคอรจะซะลาซะตุนฟีซะฟัรฟัลยูอัมมิรูอะฮะดะฮุมท่านนบีได้บอกว่าหะดีษบทก่อนเนี่ยท่านนบีได้บอกถึงว่าการเดินทางจริงเนี่ยต้อง3คนแล้วท่านนบีบอกว่าเวลาที่มีการเดินทาง3คนอิซาคอรจะซะลาซะตุนฟีซะฟัรเวลาที่ออกมาเดินทางกันเนี่ย3คนเนี่ยฟัลยูอัมมิรูอะฮะดะฮุมก็จงให้เป็นผู้นำคนหนึ่งหมายความว่าเวลาออกเดินทางเนี่ยเราต้องมีผู้นำท่านนบีส่งเสริมให้เราออกเดินทางโดยที่อย่าออกเดินทางคนเดียวอย่าเดินทาง2คนแต่ให้เดินทาง3คนแล้วเวลาเดินทาง3คนแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้นำคนหนึ่งหะดีษบทต่อมาวะอันอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลคอยรุสซอฮาบะห์อัรบะอะตุนกลุ่มผู้คนที่ดีสุดเนี่ยก็คือ4คนวะคอยรุสซะรอยาอัรบะอุมิอะแล้วก็กองกำลังทหารที่ส่งไปที่ดีสุดเนี่ยก็คือ400คนวะคอยรุสยูยูชอัรบะตุอาลาฟและกองกำลังกองทัพที่ดีสุดก็คือ4,000คนวะลัยยุกลาบะอิสนาอัชรอัลฟันมินกิลละและ12,000เนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยไม่มีคำว่าหมื่นนะสำหรับนี่ครับว่า12,000ก็คือนะฮะก็คือ 12,000 นั่นแหละนะแล้วก็ 12,000 เนี่ยจะไม่ได้รับการพ่ายแพ้จากการมีจำนวนน้อยเพราะ 12,000 คือจำนวนเยอะอันนี้หมายถึงในยุคก่อนนะการที่กองกำลังกองทหารมีการรวมตัวกันได้ถึง 12,000 เนี่ยถือเป็นจำนวนที่ไม่ได้น้อยเลยจำนวนที่เยอะรอฮูบูดาวูดวะติรมิซีวะกอลฮะดีษุนฮะซันหะดีษนี้บันทึกโดยอบูดาวูดและอิหม่ามติรมิซีแล้วก็อิหม่ามติรมิซีได้บอกว่าฮะดีษุนฮะซันอิหม่ามติรมิซีเนี่ยเป็นคนที่เวลาท่านรายงานหะดีษเนี่ยถ้าหะดีษซอฮีหะท่านก็จะบอกว่าหะดีษซอฮีฮุนหะดีษฮะซันอิหม่ามติรมิซีก็จะบอกฮุกกลมหะดีษไว้ให้นะเพราะนั้นการเรียนรู้วิชาการหะดีษเนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้จากสุนันติรมิซีเนี่ยเราจะได้รับความรู้อย่างมากมายวันนั้นจากหะดีษทั้ง4บทนี้เนี่ยที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมีประเด็นหลายประเด็นประเด็นแรกเลยก็คือการที่เราจะต้องไม่เดินทางคนเดียวและเราจะต้องมีเพื่อนเดินทางด้วยเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเรายะละมุนนาสมาฟิลวะฮดะมาซาราคิบุนบิไลลินกอดวะฮดะถ้าผู้คนเนี่ยได้รู้ถึงอันตรายของการเดินทางคนเดียวเนี่ยก็จะไม่มีใครที่เดินทางคนเดียวในยามค่ำคืนเด็ดขาดอันนี้คือสิ่งที่เราเพิ่งจะปฏิบัติต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในหะดีษอัมบิชุอัยบว่าการเดินทางเนี่ยนะถ้าเราเดินทางคนเดียวถือว่าอะไรฮะมีชัยฏอน2คนก็ยังไม่ได้แต่การเดินทางที่เหมาะสมที่สุดก็คือการเดินทาง3คนขึ้นไปถือว่าไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องเอาใจใส่กับการเดินทางนะว่าจะต้องเป็นการเดินทางที่มีเพื่อนร่วมเดินทางแล้วก็เราจะต้องไม่ทำการเดินทางคนเดียวเพราะอะไรฮะเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างทางเราอาจจะเป็นลมขึ้นมาเราอาจจะมีปัญหาขึ้นมาหรือว่าเราอาจจะไม่มีอะไรที่เราจะไปด้วยแต่ถ้าเรามีเพื่อนในการเดินทางเนี่ยเราจะสามารถที่จะช่วยเหลือกันในการเดินทางเพราะต่อมาหะดีษบทต่อมาหะดีษอบูซะอีดอัลคุดรีแล้วก็อบูฮุไรเราะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้
ช้ให้คนเดินทางเนี่ยเวลาเดินทางให้แต่งตั้งผู้นำมาคนหนึ่งเพราะอะไรฮะเพราะเวลาที่เราทำการเดินทางแน่นอนว่ามันจะมีการตัดสินใจที่จะต้องมีตัดสินใจที่เป็นอะไรฮะต้องตัดสินใจอย่างกระทันหันหรือว่าต้องตัดสินใจว่าเราจะเวลาที่เราเกิดเอ็กซิเดนต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไปซ้ายหรือจะไปขวาหรือว่าเราจะเดินทางต่อเราจะอะไรให้แต่งตั้งผู้นำขึ้นมาคนนึงแล้วเวลามีการแต่งตั้งผู้นำเนี่ยเราแต่งตั้งผู้นำขึ้นมาเพื่อเราจะตามที่ท่านนบีได้ส่งเสริมการแต่งตั้งให้มีผู้นำเนี่ยเพราะเวลาเกิดปัญหาแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็จะมีความเห็นของตัวเองแล้วสังเกตว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือปัญหาที่เราไม่เอาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำการปฏิบัติมาทำการใช้บางทีเราแต่งตั้งผู้นำแต่เราไม่ตามผู้นำแล้วเราก็เห็นว่าความเห็นของเราเนี่ยมันเยี่ยมกว่ามันดีกว่าแต่อิสลามเนี่ยส่งเสริมสอนให้เรารู้ว่าเวลาเราแต่งตั้งใครเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเราก็ต้องตามผู้นำในสิ่งนั้นเช่นเวลาเราเดินทางเนี่ยแล้วผู้นำบอกว่าให้ไปทางซ้ายอย่างเช่นเราเดินทางเนี่ยนะอันนี้เป็นซุนนะห์นบีนะพี่น้องไม่ว่าเราจะเดินทางไปเป็นหมู่คณะเดินทางอยู่ในรถคันเดียวกันเนี่ยถ้าเรามี3คนขึ้นไปเราก็ต้องแต่งตั้งผู้นำขึ้นมาคนหนึ่งเลยว่าคนนี้คือผู้นำเพราะนั้นเวลาผู้นำแน่นอนนะเส้นทางที่เราเดินทางไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมีนะครับมีGoogle Map อะไรขึ้นมาที่มันนำทางเราไปบางทีตัวนี้มันพาเราไปทางหนึ่งแต่ผู้นำเราบอกว่าเส้นทางนี้ง่ายกว่าใกล้กว่าเขามีความคล่องการตัดสินใจต้องเป็นของอมิตรเราอมิตรในการเดินทางผู้นำในการเดินทางถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าความเห็นของเราเนี่ยมันออกไปอีกทางหนึ่งแต่ตั้งผู้นำมาเพื่อขจัดปัญหาตรงนี้อิสลามเราส่งเสริมให้เรามีการชูรออัลลอฮ์บอกท่านนบีว่าอัมรุมชูรอไบนะฮุมการงานของพวกเขาเนี่ยคือการชูรอการปรึกษาหารือกันระหว่างพวกเขามีการชูรอแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นของผู้นำแล้วท่านอุมาร์บินคอตตอเป็นหนึ่งในคนที่เอาใจใส่กับเรื่องการชูรอเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยอุมาร์จะรวมคน2กลุ่มเข้ามาคนกลุ่มหนึ่งคือคนที่มีความรู้คนในกลุ่มหนึ่งคนที่มีบารักัตคือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความประเสริฐของพวกเขาก็คือคนร่วมสงครามบะดรอุมัรจะเอามารวมแล้วก็ดึงบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความรู้เรื่องหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารวมแล้วก็ปรึกษาหารือกันและอุมัรก็เป็นคนตัดสินใจว่าจะเอายังไงแต่ตัดสินใจหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นเพราะนั้นหนึ่งในการเป็นผู้นำที่ดีก็คือการฟังความคิดเห็นของผู้ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปตามสิ่งที่ผู้ตามและผู้ตามเนี่ยเวลาที่เราเสนอไปแล้วเนี่ยแล้วผู้นำไม่ได้ทำตามเราก็อย่าไปโมโหเพราะเราคือผู้ตามเวลาเราได้นำเสนอเนี่ยผู้นำไม่ได้ไปทำจบเราก็เดินตามเขาต่อในหลายครั้งที่เราเห็นการทำงานเป็นทีมเนี่ยแล้วมันไปกันไม่รอดเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาเราตั้งผู้นำมาแล้วแล้วผู้ตามเนี่ยเห็นค้านกับผู้นำแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยน่าจะความเห็นของเราเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแล้วเราก็ไม่ยอมตามในสิ่งที่ผู้นำได้มาสุดท้ายเราก็ทำงานเป็นทีมไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปทำงานเป็นคนเดียวเพราะเราสังเกตว่าคนที่ไม่รู้จักความขัดแย้งคนที่ไม่รู้จักการมีผู้นำเนี่ยคนพวกนี้จะทำงานเป็นทีมไม่เป็นและต้องอยู่คนเดียวและคนกลุ่มนี้เราสังเกตนะคนพวกนี้เนี่ยความเห็นของเขาจะต้องเป็นที่หนึ่งเสมอและจะไม่ลงให้ใครนี่อันนี้ไม่ใช่ความถูกต้องในหลักการศาสนาแต่หลักศาสนาให้เรารู้ว่าเรามีผู้นำแม้กระทั่งในตอนเดินทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังให้เราต้องแต่งตั้งผู้นำอีกประเด็นนึงนะที่เราควรจะเอาใจใส่ตระหนักนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเราให้เรามีผู้นำในยามเดินทางเพื่อเราจะได้ตามผู้นำคนนั้นและอีกประการนึงคือท่านนบีได้บอกเราให้เรามีผู้นำในครอบครัวเพราะฉะนั้นปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นปัจจุบันก็คือนะฮะคือปัญหาว่ามีผู้นำแต่ผู้ตามก็จะนำด้วยใช่ไหมฮะคือหลายคนน่าจะเจอปัญหานี้หรือว่าอาจจะทุกคนก็ได้นะบางครั้งผู้ตามไหมตามอยู่ดีๆจะนำเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าหาว่าเราเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาคิดถึงการที่เราจะต้องมีผู้นำแล้วในการเป็นผู้นำการเป็นผู้ตามในครอบครัวเนี่ยมันเป็นการสร้างอะไรนะมันเป็นการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว
ท่านนบีเนี่ยรู้ว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนรู้ว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องมาตามผู้ชายคนหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากท่านนบีจึงบอกถึงขนาดว่าถ้าฉันสามารถจะใช้ให้ใครสุญูดต่อใครได้นะฉันจะใช้ให้ภรรยาสุญูดกับสามีบ่งบอกให้เราว่าอะไรบ่งบอกว่าภรรยาต้องเชื่อฟังสามีอย่างผู้นำคนหนึ่งเพราะนั้นเวลาสามีบอกว่าให้ไปทางนี้เราก็ไปตามเขานะเพราะว่าเขาคือผู้นำแต่ทีนี้พอเวลาที่เราคุยถึงประเด็นนี้แล้วเนี่ยให้เรารู้ถึงธรรมชาติสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างผู้หญิงมาเนี่ยสร้างมาเหมือนกับอะไรฮะด้วยกับซี่โครงแล้วท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงนะคือเวลาถ้าหากว่าเรามี2หะดีษบทนี้นะแล้วเราก็เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตผู้หญิงรู้จักหะดีษในเรื่องการเป็นผู้ตามแล้วรู้ผู้ชายคือผู้นำและผู้ชายรู้หะดีษบทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะว่าให้ฟังนะรู้หะดีษบทนี้เนี่ยในการเข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงแล้วชีวิตคู่เนี่ยมันจะเดินไปได้นะเดินไปได้อย่างดีด้วยการมีความเข้าใจกันท่านนบีได้บอกว่าโคเลกอตินมารอะห์มินดิละผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างมาจากซี่โครงฟะอินนะอะวะจัดดิลอะลาแล้วก็ซี่โครงที่งอที่สุดเนี่ยคือซี่โครงซี่บนซี่โครงมันงออย่างนี้นะไม่ต้องใครเคยกินถ้าวัวคงจะไม่ค่อยเข็นซี่โครงหรอกแต่ถ้าแพะเนี่ยซี่โครงแพะเนี่ยคือมันจะงออย่างนี้นะมันจะงอมันอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าโคเลกอตินมารอะห์มินดิละผู้หญิงถูกสร้างมาจากซี่โครงที่มันงอฟะอิดาซะฮับตะตุกีมูฮากะซัรตะฮาถ้าหากว่าเจ้าพยายามที่จะทำให้ซี่โครงที่มันงอเนี่ยให้มันตรงขึ้นมาแสดงว่าเจ้ากำลังจะหักมันแล้วท่านนบีบอกว่าวะอิสตัมตะตะบิฮาอิสตัมตะตะบิฮาวะบิฮาไอวัจแต่ถ้าหากว่าเจ้าจะมีความสุขกับผู้หญิงเจ้าก็จะมีความสุขกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแบบโค้งๆงอๆตอนนี้หมายความว่าไงฮะหมายความท่านนบีกำลังจะบอกกับเราว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีทางที่จะเดินตามเราในทุกๆเรื่องจะมีโค้งบ้างมีงอบ้างเวลาที่เราเห็นผู้หญิงโค้งงอไปบ้างเนี่ยนึกถึงที่บทนี้แล้วท่านนบีบอกในบางรายงานเนี่ยท่านนบีบอกว่าวักัสรูฮาตอลากูฮาแล้วการหักซี่โครงเนี่ยก็คือการหย่าหมายความว่าไงฮะหมายความว่าชายใดก็ตามที่ต้องการให้ภรรยาของเขาเนี่ยเดินตามเขาอย่างเส้นตรงเนี่ยหมายความว่าเขากำลังต้องการหย่ากับภรรยาคนนั้นเพราะผู้หญิงตรงไม่ได้ธรรมชาติมันคือโค้งงอเราต้องยอมรับในความโค้งงอของผู้หญิงให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขแบบที่มันมีความโค้งงออันนี้คือเคล็ดลับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราแล้วก็เราลองเอามาใช้นะพี่น้องเอาแบบอย่างท่านนบีมาใช้เนี่ยแล้วชีวิตของเรามันก็จะราบรื่นไปแบบโค้งๆงอๆอย่างนั้นแหละทีต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ในหะดีษอบูซะอีดและหะดีษอบูฮุไรเราะห์เนี่ยท่านนบีได้บอกในเรื่องของการที่เราจะต้องมีผู้นำในการเดินทางเพราะฉะนั้นในการเดินทางเนี่ยมีการละหมาดมีการพักในโรงพักมีการทานอาหารกลางวันมีการทานอาหารเย็นเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเราเดินทางกันไปเป็นกลุ่มเนี่ยบางคนคือเส้นทางของการตัดสินใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยได้เวลาอาซานปั๊บชีวิตเขาคือต้องละหมาดเลยอันนี้ก็อย่างคนแก่ๆเลยคนแก่เนี่ยคือชีวิตเขาเคยชินอยู่กับการอยู่บ้านเวลาอยู่บ้านแล้วเนี่ยวันๆก็คือนั่งฟังเสียงอาซานเดียวพอเสียงอาซานปั๊บรอกอมัดละหมาดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเดินทางเนี่ยเขาอาจจะเคยชินกับการละหมาดเลยทีนี้คนที่เป็นผู้นำเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ใช่คนที่อายุมากสุดบางทีอาจจะโดนรวนบ้างคนบางอาจจะชวนละหมาดนะบางทีบอกว่าเราต้องละหมาดเลยละหมาดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อแต่ถ้าเรารู้ว่าเราตั้งผู้นำมาแล้วเนี่ยผู้นำจะมองเห็นว่าควรจะละหมาดเวลานี้หรือควรจะละหมาดเวลานั้นการละหมาดมีการละหมาดของคนเดินทางนะมีจัมตักดีมจัมตะคีรเราสามารถที่จะละหมาดในเวลาของซูรีก็ได้ละหมาดในเวลาอัสรีก็ได้บางคนเข้าใจว่าเวลาเดินทางต้องในเวลาของซูรีอย่างเดียวเวลาที่อิสลามได้มีข้อผ่อนปลนให้กับเราเนี่ยมันหมายความว่าในการเดินทางเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาในการเดินทางของเราเราก็จะได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วก็มีการให้ผู้นำตัดสินใจว่าเราควรจะใช้เวลาไหนในการเดินทางแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาที่เรามีผู้นำแล้วเนี่ยเราอย่าไปค้านกับสิ่งที่ผู้นำเราได้ทำการตัดสินใจแต่ให้เราทำการนัสีฮาเขาให้ทำการเสนอแนะเขานัสีฮาเขาถ้าเขาไม่เอาคำนัสีฮาเราคำเสนอแนะเราอามานะอยู่ที่เขาอามานะของเราก็คือการตาม
ส่วนเขาตัดสินใจจะมีการผิดพลาดมีการอะไรยังไงเดี๋ยวเขาก็จะไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประเด็นตรงนั้นแต่ที่สำคัญก็คือเราจะต้องอยู่เป็นญะมาอะห์ให้ได้อยู่แบบมีผู้นำให้ได้อัลเลาะห์ได้สอนเราให้เรารู้จักการเป็นผู้ตามการเป็นผู้นำในยามเดินทางเนี่ยเพราะฉะนั้นในยามที่เราไม่ได้เดินทางเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการเป็นผู้นำการเป็นผู้ตามด้วยในสถาบันครอบครัวมีผู้นำในองค์กรมัสยิดมีผู้นำในสถาบันโรงเรียนมีผู้นำในจังหวัดมีผู้นำในประเทศมีผู้นำให้เรารู้จักการตามผู้นำแล้วเราเคยเรียนรู้กันมาแล้วนะในริยซอลิฮ์ผ่านริยซอลิฮีนเนี่ยเรื่องของการตามผู้นำว่าเราควรตามกันอย่างไรนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะฮะเรื่องของมารยาทระหว่างเดินทางหมายความว่าในตอนที่เราเดินทางไปเนี่ยนะมีมารยาทให้เราทำยังไงในระหว่างที่เรากำลังเดินทางอยู่เราจะหยุดพักยังไงลงยังไงอะไรยังไงนะแล้วเราก็จะได้นำมาใช้แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้นะฮะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับการเรียนรู้ริยาดุสซอลิฮีนเรื่องของมารยาทในการเดินทางวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์